ติด VNL 2024กันค่ะคลิปนี้เราจะมาดูผลการแข่งขันของคู่เมื่อคืนกันค่ะจบจนถึงตอนเช้านี่เลยแรงกิ้งอันดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงค่ะทีมชาติไทยของเรามีโอกาสเบียดแซงหรือเปล่ามาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่อง Art Sport Thailand อีกครั้งช่องที่โม้เอาไว้ว่าจะเกาะติดรายการ VNL ครั้งนี้แบบตาไม่กระพริบตอนนี้ก็เริ่มกระพริบไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันจะกลับปิดอย่างเดียวดูสดทุกคู่ไม่ไหวค่ะดูสดบ้างดูแห้งบ้างนะคะแต่ว่าดูทุกแมตช์ทุกคู่ค่ะมาดูผลการแข่งขันของเมื่อคืนกันก่อนค่ะคู่แรกเราจะเริ่มกันที่เยอรมันกับอิตาลีอิตาลีปีนี้ไม่มีจอมโหดอย่างอิโกนูมานะคะเพราะว่าทีมเขาก็เข้าไปยืนรอเล่นในรายการโอลิมปิกแล้วเพราะฉะนั้นการแข่งขันก่อนแข่งอาจก็คิดว่าเยอรมันอาจจะเอาชนะได้หรือว่าน่าจะเป็นเกมที่อาจจะถึง5เซตแล้วมันก็ดูทรงเหมือนจะเป็น5เซตจริงๆแต่เอาเข้าจริงๆอ้าวหันไปกินน้ำแป๊บเดียวเอ้า อิตาลีทำได้ครับปาดมาชนะในเซตที่4ได้อย่างไม่น่าเชื่อคือเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูคู่แข่งอะไรกับเยอรมันนะคะแต่ว่าด้วยอันดับของผลคะแนนแรงกิ้งมันทำให้เราต้องหันทุ่มเทใจไปเชียร์อิตาลีแบบสุดใจไปเลยไงและอิตาลีก็ไม่ทำให้ดิฉันผิดหวังค่ะอิตาลีชนะไป3-1เซตค่ะแหมแบ่งเซตให้เขาไปเซตหนึ่งมันทำให้เยอรมันโดนลบน้อยกว่าที่คิดไงในเซตแรกอิตาลีชนะไป 25-16 เซตที่2 25-16 เซตที่3เยอรมันพลิกมาชนะบ้างค่ะ 25-21 เซตที่4นี่แหละค่ะโอ้ยลุ้นมากๆค่ะคือเยอรมันขึ้นนำค่อนข้างเยอะแล้วในช่วงปลายเซตนะแล้วอิตาลีก็หยุดแต้มอยู่ตรงนั้นแต่นั่นแหละค่ะอิตาลีกลับมาชนะไปได้ 25-22 ส่งผลให้อิตาลีบวก 2.59 เยอรมันก็โดนลบไป 2.59 ค่ะคู่ถัดมาเป็นคู่ระหว่างบัลกาเรียกับญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็ไม่ทำให้กองเชียร์ชาวเอเชียผิดหวังนะคะชนะไป 3-0 เซตไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดค่ะเซตแรกก็ชนะไป 25-13 แต้มขาดเลยนะคะเซตที่2 25-15เซตที่3 25-15คือรูปแบบการแข่งขันบัลกาเรียสู้ไม่ได้เลยค่ะญี่ปุ่นนี่มาทรงดีแบบที่รู้ๆกันแล้วค่ะดีทั้งเกมรับเกมบุกเกมเซิร์ฟคือดีทุกอย่างน่ะนะหาข้อผิดพลาดยากมากๆค่ะเขาจะแทบไม่มีจุดที่จะให้เรารู้สึกว่านักกีฬาแบบทำได้ยังไงอ่ะลูกนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีไงญี่ปุ่นก็เลยได้บวกไปแค่ 2.74 นะคะเพราะว่าอันดับโลกต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะถัดมาคู่ที่3ค่ะเนเธอร์แลนด์กับตุรกีแม้ว่าจะไม่ชอบตุรกีเลยแต่ว่าเมื่อคืนก็ต้องขอบคุณเขานะคะที่เขาตัดแต้มไปให้เราได้เล็กน้อยแม้ว่าจะแบ่งเซตไปให้เนเธอร์แลนด์1เซตก็ตามค่ะตุรกีชนะไป3-1ค่ะเซตแรกตุรกีชนะไป 25-14 เซตที่2เนเธอร์แลนด์ชนะบ้างค่ะ 25-23เซตที่3ตุรกีไม่ยอมแล้วค่ะเอาชนะไปได้ 25-23 และเซตที่4ตุรกีก็ต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องเล่นให้เด็ดขาดมากขึ้นก็เลยชนะไป 25-18 ค่ะการแข่งขันก็นั่นแหละค่ะเรนกิ้งคะแนนมันต่างกันค่ะเนเธอร์แลนด์ได้ไป1เซตก็เลยทำให้ลบไปแค่ 2.44 คะแนนเท่านั้นเองน่าเสียดายนะตุรกีน่าจะชนะไป 3-0 ไปเลยอ่ะถัดมาเป็นคู่ที่4บ้างค่ะบราซิลกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็สู้ได้ดีเลยนะคะคือเล่นได้ดีขึ้นมากนะในความรู้สึกของแอดนะแม้ว่าจะแพ้ไปแบบ0-3ก็จริงค่ะแต่ว่าก็เห็นว่าสู้สุดใจสู้สุดฤทธิ์แล้วก็มีจังหวะที่ทำคะแนนสวยๆได้ด้วยนะถ้าเปรียบเทียบการเสิร์ฟอาจคิดว่าเกาหลีใต้เสิร์ฟได้ดีกว่าไทยค่ะแต่ว่าต้องชื่นชมบราซิลนะคะว่าแม้ว่าจะแข่งกับทีมที่อันดับโลกห่างกันค่อนข้างเยอะแต่บราซิลก็ให้เกียรติมากๆค่ะส่งไลน์อัพที่เป็นตัวจริงลงมาฟาดฟันกับเกาหลีใต้ผลคะแนนก็คือเซตแรกบราซิลก็ชนะไป 25-15 เซตที่2 25-19 เซตที่3 25-17
ก็ถือว่าเกาหลีทำผลงานได้น่าพอใจระดับหนึ่งนะคะมาถึงคู่ Big Match ค่ะนั่นก็คือการพบกันระหว่างจีนกับอเมริกา2ประเทศมหาอำนาจหรือว่าต้องเรียกว่าอภิมหาอำนาจเลยดีกว่านะคะทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านฝีมือการเล่นวอลเลย์บอลอเมริกาทำให้อาจผิดหวังมากเลยค่ะไม่สามารถดับมั่นจีนได้นะคะแพ้ไปค่ะแพ้ไป1ต่อ3เซตอเมริกาได้ไปเพียงเซตเดียวก็คือเซตแรกค่ะคะแนน25-23หลังจากนั้น3เซตอเมริกาแพ้รวดเลยค่ะ25-23-25-22-25-19ชัยชนะของจีนครั้งนี้ทำให้จีนได้บวกเพิ่มไปถึง 9.13 คะแนนชัยชนะของจีนครั้งนี้มีผลกับอันดับโลกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะพูดให้ฟังในช่วงท้ายคลิปนะคะมาดูผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายตอนช่วงเช้านี้ดีกว่าค่ะนั่นก็คือการแข่งขันระหว่างโดมินิกันกับแคนาดาเราคาดหวังอะไรคะคาดหวังให้โดมินิกันทุบแคนาดาแต่ที่ไหนได้ล่ะแคนาดาทุบโดมินิกันค่ะ3-0เลยทีเดียวแคนาดานี่ถือว่าเป็นทีมที่เราจับตามองเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไทยก็ต้องแข่งกับแคนาดาไม่ว่าแข่งกันในสนามกับแข่งกันในอันดับโลกนี่ก็โอ้ยลุ้นนี่แหละค่ะเซตแรกแคนาดาชนะ25-20เซตที่2 25-21เซตที่3 25-22แคนาดาได้บวกเพิ่มไปถึง 13.1 คะแนนค่ะบวกเยอะเลยเพราะว่าโดมินิกันแรงกิ้งสูงกว่านั่นเองค่ะแมตช์แรกของแคนาดาได้เซตมาจากบราซิล1เซตแมตช์ที่2เอาชนะโดมินิกัน 3-0 ฟอร์มการเล่นนะถ้าเจอกับทีมไทยแล้วทีมไทยมีฟอร์มการเล่นที่เล่นกับอเมริกาสามารถพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าไทยจะแพ้แบบกองเชียร์จะผิดหวังเสียใจแล้วค่ะแต่ว่าเราก็คาดหวังนะคะว่าทีมไทยของเราจะกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดข้อบกพร่องปรับสภาพตัวเองได้แล้วก็กลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองคือดูชุด VNL เล่นกับดูชุด U20 เล่นจะเหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างก็คือถามตัวเองว่าตอนนี้ที่1เป็นตุรกีที่2บราซิลที่3 USAนี่ตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะบราซิลขยับไปอยู่ที่2แทนอเมริกาแล้วค่ะที่4เซอร์เบียที่5จีนจีนก็ขยับขึ้นนะคะที่6โปแลนด์ที่7อิตาลีที่8โดมินิกันที่9ญี่ปุ่นอันดับ10เนเธอร์แลนด์อันดับ11แคนาดา12เยอรมนี13ไทยแลนด์ค่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของไทยแต่ว่าที่น่าหวือหวากว่านั้นก็คือเวียดนามไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะอยู่ดีๆอันดับขึ้นมาเป็น39ค่ะแซงเกาหลีใต้และเกาหลีใต้ร่วงไปอยู่อันดับที่41นะคะเพราะว่าโปรตุเกสก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันค่ะอยู่ๆก็ได้เบียดเกาหลีใต้ขึ้นมาอยู่อันดับ40แทนค่ะแหมไม่ใช่เอาใจช่วยเกาหลีแล้วเกาหลีมาชนะไทยนี่โอ้ย ไม่อยากจะคิดคือ I feel my heart it raceSo catch me if I fall